สวัสดีค่ะชาวาลัคนาราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาว3เดือนล่วงหน้านะคะเพื่อให้เจ้าตาวางไกลไลายแล้วก็เดินทางไปถึงช่วงปีใหม่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นทิศทางของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแอดมองว่าจังหวะของหน้าที่การงานของเจ้าตานี่มันเป็นไปนในทิศทางที่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะพฤษภเนี่ยมฤตยูเข้าดวงตัวเองทับเรือนตัวเองมันมีเรื่องของความเครียดมันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะแต่สุดท้ายแล้วลัคนาราศพีศพฤษภก็จะเป็นบุคคลที่ตัดสินใจหรือทําอะไรด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าขัดแย้งกับผู้คนอื่นน่ะแต่เจ้าะตามั่นอ,อกมั่นใจในตัวเอง จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่มันบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่มีใครสู้คนเดียวอยู่คนเดียวมองหาใครแล้วก็ไม่ไม่มีใครหนุนหลังประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะบางครั้งมันเป็นจังหวะที่ว่ามฤตยูเข้าเรือนตัวเองอะ่ะแม้แต่กับคู่ครองคนรักก็ยังรู้สึกมันแบบว่ามองกันแล้วไม่เข้าใจกันเบื่อเซงเรียกว่าเบื่อและเซงทุกเรื่องประกอบกับช่วงก่อนหน้านี้พระสุขดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศพีศพฤษภเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลัง เดินในลักษณะเกเรเกตุงลักษณะของผู้ศพก็เลยเป็นเรื่องของความวุ่นวายใจก่อนที่จะแอดมินจะทำนายต่อไปนะคะมันก็เลยจะมีเรื่องของพวกนี้ตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าจะทำอะไรขึ้นมานะคะแอดมองว่าอาจจะได้รับการเกื้อหนุนจากคนที่ติดต่องานกันหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนกันนะคะค่อนข้างที่จะ ทำให้เจ้าอาตาเนี่ยมีมีคอนเน็กชันกันได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงเจ้านายลูกน้องเนี่ยดีแต่ถามว่าเครียดไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับการช่วยเหลือมาสุดท้ายแล้วคุณก็เป็นคนที่ต้องตัดสินใจเองทั้งหมดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงต่อไปแอดจะเริ่มทำนายในเดือนตุลาคมนะคะสรุปสั้นรวบยอดนะคะคลิปนี้จะพยายามไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเป็นการทำนายสมเดือนตุลาคม พระอังคารยกเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะพระอังคารเนี่ยในตําแหน่งในลักษณะที่เขาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยเขาก็จะมีตําแหน่งของทิศทางเนี่ยเป็นมหาจักรพอเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยด้วยมาตรฐานดาวทั่วไปเนี่ยเขาจะมีความเป็นอ่อนแอและพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตนิคู่อะไรเขาเรียกว่าคู่ครองหุ้นส่วนของเจ้าตาแต่บังเอิญบังเอิญว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย เขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ของสัตว์สีเทานะคะในทางโหราศาสตร์เนี่ยพระอังคารที่เข้าสู่พบเรือนที่6จะได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์ของเจ้า,าตาเพราะฉะนั้นแนวเรื่องของปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะทำให้เจ้า,าตาเหนื่อยหน่ายเนี่ย มันกลับกลายเป็นกลับมาดีไอ้เกณฑ์วุ่นวายอะไรต่างๆคุณจะแก้ไขได้เพื่อนฝูงผู้ร่วมงานของคุณในระยะเวลานี้เอาเอาระยะเวลาก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะพูดจาการขัดขัดใจกันนะคะมีปัญหาการเจรจาต่างๆทําให้เจ้าตาอึดอัดขัดใจเนี่ยช่วงระยะเวลานี้กลับส่งผลดีเพราะมันเป็นอุดมเกณฑ์หลายๆเรื่องรื่นไหลสะดวกสบายขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่พระอังคารขยับเข้านะคะ ตัวเจ้าวตาเนี่ยในเดือนนี้เรื่องของเกณฑ์ของความเหนื่อยยากการแข่งขันการต่อสู้อ่ามีเรื่องของคดีความหรือมีอะไรเนี่ยมันจะมีทิศทางให้เจ้าวตาแก้ไขปัญหาได้นะตัวเจ้าเรือปรนปัตตานีที่เข้าสู่พบเรณารินเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยการติดต่อทำเอกสารหรือ การติดต่อการทำเอกสารการเล่นหุ้นการร่วมหุ้นหรือการทำอะไรก็ตามกับครอบครัวคู่ครองคนรักเนี่ยของเจ้าวตาเนี่ยหรือแม้แต่ช่วงระยะเวลาเนี้ยคนที่เคยเป็นปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาดีขึ้นนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้คู่ครองคนรักเนี่ยมาช่วยกันแก้ไขปัญหาเพราะว่าปัตน,นิีรงพบดนารีเนี่ยบางทีมันหมายถึงว่าอุปสรรค ที่มีร่วมกันกับคนรักใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่มันเป็นองค์เกณฑ์ด้วยอะ่ะมันกลายเป็นว่าช่วยกันจับมือกันแล้วแก้ไขปัญหาหรือก็มีอีกโอกาสหนึ่งคือคนที่ยังไม่ได้มีคู่ครองคนรักแบบว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคะหรือคนที่มีแฟนช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าแฟนหรือภรรยาหรือสามีของเจ้า,าตาจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในกรณีของคนที่เป็นคนโสดเลยนะคะ ก็ได้จังหวะว่าในระยะเวลานี้คนที่เคยไม่ชอบที่หน้ากันคนที่เคยรักใคร่ดูแลกันมาแล้วเลิกลากันไปมีโอกาสบนกลับมาใหม่ในลักษณะที่ได้นั่งพูดนั่งคุยกันนะคะจังหวะที่ดาวเป็นอุดมนาราเนี่ยไออุดมเกณฑ์อุดมเกณ์ขอภายแอดอาจจะพูดอุดมราผิดไปในจังหวะที่ดาวเป็นอุดมเกณเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานจะค่อนข้างเด่นนะคะ เพราะว่าดาวเนี่ยจะไปตีกลวนกับเรือนการงานและเรือนกระดุมพระซึ่งทั้งสองเรือนนั้นอ่ะมีดาวอยู่ทั้งคู่ก็คือดาวสุพระและดาวพระเกตดาวเจ้าเรือนสุภระที่เข้าไปอยู่พบเรือนกัมมะแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้เหมือนกับทุกการขยับตัวเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือการทำงานต่างๆที่มีการร่วมหุ้นเล่นหุ้นร่วมทุนกับคู่ครองคนรักนะะมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างประสบความสำเร็จ และเข้มแข็งเกิดความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่สําหรับบางคนเนี่ยที่ไม่ได้ทํางานร่วมกับคนรักการมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่หมายถึงว่ามันจะมีทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา,าเจ้านายลูกน้องของเจ้าตาในช่วงระยะวช่วงระยะยเวลาช่วงเนี้ที่พังขันเข้าตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปเป็นคนที่หนุนเจ้าตานะคะด้วยเรือนลักษณะอย่างเงี้ยรีโกนกันมาหนุนเจ้าตาให้ ทำทุกอย่างช่วยอ่ะทให้เกิดความสําเร็จมีปัญหาช่วยแก้ปัญหามีความวุ่นวายช่วยแก้ความวุ่นวายให้คําปรึกษาหนุนหลังนะคะเพราะฤๅษีหาแ,แม้จะอยู่ในเรือนวินาศแต่มันหมายถึงว่าผู้ใหญ่ที่เจ้า,าตาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะได้พึ่งพาอาศัยก็มาช่วยเหลือหรืออะไรหรือศัตรูคู่แข่งต่างๆที่ไม่คิดว่าจะต้องได้มาจับเข่าคุยกันมันก็ได้มาจับเข่าคุยกันอะ นะคะพระอังคารตำแหน่งนี้หลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธยกเข้าสู่ราศีตุลตามมานะพุธเข้าสู่ราศีตุลในลักษณะที่พุธเป็นคู่ทาตน้ำกับเจ้าเรือนหรือว่าพระศุกร์นะคะก็แน่นอนว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยพุธเข้าสู่ภพเรือนอริอาจจะต้องคือเป็นคู่ทาดน้ำก็จริงแต่แอดมองว่าอาจจะต้องไต่ตรองในเรื่องของคำพูดมากกว่าปกตินะคะ พูดในเรือนาริมันหมายถึงว่าเจ้า,าตายังคงมีอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาที่เกิดจากการพูดการเจรจาได้บางท่านก็มีเรื่องของหนี้สินที่ต้องวุ่นวายในช่วงระยะเวลานี้เพราะพูดเนี่เป็นเจ้าเรือนกระดุมผาด,ด้วยนะคะเข้ามาในคู่ธาตุน้ำเนี่ยมันเหมือนกับช่วงจังหวะระยะเวลานี้ยมีความวุ่นวายต้องเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของ นี่สินเกี่ยวกับเรื่องของการชําระหนี้นะคะจังหวะนี้ด้วยความที่มันเป็นมันเป็นเรือนที่เป็นคู่ทัตน้ํามันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาี่เจ้าจะตาไปเกี่ยวพันกับหนี้ของคนอื่นหนี้ของคู่ครองคนรักหนี้ของเพื่อนร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะแล้วก็เหมือนจะเข้าไปผัวพันหรือเข้าไปช่วยในเรื่องของการชําระหนี้นะคะ ัวเจ้าวตาเนี่ยลักษณะของดาวพระพุทธที่เข้าสู่ภพเรือนอริเนี่ยมันยังหมายถึงว่าเจ้าวตาบางท่านนะคะมีช่วงจังหวะและระยะเวลาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานประเภทที่ได้เงินมาแต่เป็นการงานแบบเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดอะไรแบบเนี้ค่ะในเรือนอริอะเป็นแพทย์เป็นอนามัยนะคะ ประมาณอย่างนี้แล้วก็บางคนก็เหมือนกับเพิ่งจบและสอบเข้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นตํารวจเป็นทาหารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนนะคะจริงๆแล้วภพเรือนารเีเนี่ยจะเกื้อกูลให้กับเจ้าตาตามากๆในกรณีที่คุณมีดาวสุภเคราะห์ซึ่งตัวพระพุทธเนี่ย เป็นเจ้าเรือนกระดุมพักก็เป็นสุบคะเข้ามาอยู่ในภพเรือนอะเรศแสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้ลัคนาและราศีพฤษภบางคนอาจจะต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการสมัครงานติดต่อง,งานนะคะเจราจาในเรื่องของการทำงานเกิดความคล่องตัวด้วยนะเพราะว่าพระศุขเนี่ยจะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรของการแก้ไขปัญหาจะได้ไปสัมคะสัมภาษณ์งานหรือจะได้เป็นคนที่ทำงานหนักด้วยการพูดจาเจราจา นะคะเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นพิธีกรเป็นอะไรก็ตามที่อาศัยการพูดหรือรวมถึงคนที่ทําการเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงคนที่เป็นหมอเป็นพยาบาลต้องรักษาคนไข้นะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงพยาบาลทีนี้พระสุขเนี่ยที่อยู่ในภพเรือนที่6กเนี่ยก็โดดเด่นต่อเนื่องไปจนถึงภพเรือนกัมมะและภพเรือนกระดุมพระแล้วทั้ง3ดาวเนี่ยมันหมายถึงว่าเจ้าตาเนี่ย จะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานหนึ่งทำงานต่างประเทศนะคะสองทำงานเกี่ยวกับเรื่องของผับบาคารโาเกกการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสุภาี่ยอยู่ในภพเรือนราหูแล้วงานพวกนี้ก็เด่นเด่นพอที่จะทำให้เจ้าัตาเนี่ยได้เงินได้ทองในช่วงระยะเวลานี้นะคะเงินค่อนข้างดีมีงานทำแน่นอนนะคะพระพุทธอยู่ในตำแหน่งเนี้ย แม้จะมีเรื่องของอแล้วก็อรุนี้ยังแปลว่าง,งานบริการด้วยนะงานบริการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสจวตแอร์โฮสเตสก็บริการงานต่างๆของเจ้าตาเนี่ยสำหรับแอดมินแล้วอะ่ะไม่ค่อยมีคนตกงานในลักษณะที่พระพูดอยู่ตรงนี้แล้วแอดบอกเลยว่าจังหวะนี้เนี่ยพุดอยู่ในเรือนนี้เป็นคู่ทาดน้ำพระอังคารอยู่ในเรือนนี้มีลักษณะเป็นอุดมเกณฑ์ เรื่องหนี้สินที่จะต้องเข้าไปพูดถึงอะไรบ่อยๆหรือไปเกี่ยวพันบ่อยๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาว่าจะไม่มีเงินใช้หนี้เขาเป็นช่วงระยะเวลาที่จะมีเงินใช้หนี้เขานั่นแหละหลังจากนั้นนะคะดาวพระราหูจะยกเข้าสู่ราศีมีในในวันที่17ตุลาคมนะคะราหูเนี่ยยกเข้าสู่ราศีมีน ในวันที่17ตุลาคมชาวลัคนาราศีพฤษภราศีมีนของคุณก็คือเรือนลาภะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ดูได้ว่าลักษณะของพระราหูที่อยู่ในเรือนลาภะกรรมะไปลาภะก็แสดงว่าในเรื่องของการทํางานในช่วงระยะเวลานี้เจ้าตามักจะมีเรื่องดึงไป นะคะดึงไปในทิศทางของการงานที่มันเป็นผับบาคาราโอเกะการงานที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแต่แอบอกเลยว่าพระราหูในเรือนนี้เป็นพระราหูที่เหมือนกับจำศีเนะี่ยอยู่วัดอยู่กับพระผู้มีความรู้อยู่กับพระอริยะอยู่กับพระแบบพระฤาษีสัป,ปดีะเจ้าพตาเนกอ่อกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบอกว่าเจ้าพตาเนี่ยจะได้ ความสําเร็จแน่แ,นแต่ขอให้ทําในทิศทางที่ดีตัวของพระราหูที่เข้าสู่ภพเดือนนี้เอาง่ายๆบอกตรงๆว่าเจ้าชะตาจะเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิตนะคะเจ้าชะตาจะได้เข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศผู้ใหญ่สนับสนุนมีผลประโยชน์ความสําเร็จที่ดีเจ้าชะตาจะมีเรื่องของการเดินทางไปเป็นตัวแทนในการติดต่อ นะคะในการทำเรื่องต่างๆการงานจเจริญรุ่งเรืองเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดชอบมากขึ้นได้ทำงานสำคัญนะประมาณอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เน้นย้ำว่าทําได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วเรื่องไม่ดีเนี่ยด้วยด้วยเจ้าตาเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วละ่ะเพราะดาวราหูที่อยู่ในเรือนพะลุหัดอ่ะมันรู้ทั้งผิดชอบชั่วดีทั้งหมด อยู่ที่ว่าเจ้าอาตาจะเลือกสิ่งใดเลือกเงินก่อนไหมเรื่องเงินก็ทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปชดใช้เอาซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะชดใช้เร็วชดใช้ช้าอะไรก็ไม่รู้นะคะเรื่องนี้อยู่ในการตัดสินใจของเจ้าอตาแต่ถ้าถามแอดว่าแอดแล้วถ้าเกิดเราทำเรื่องดีอะทำงานดีอะมันก็จะมีช่องทางไง มันจะมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทิศทางในการทํางานทิศทางของการหาเงินการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนที่สนับสนุนให้เจ้าพาตาได้รับผลประโยชน์ได้ค้าขายมีกําไรพอถูกที่ถูกทางเนี่ย มันก็ต้องดูด้วยว่าสําหรับบางคนก้อนใหญ่ไหมได้เยอะไหมแอดก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าทิศทางของการได้เงินนั้นนะ่ะเจ้าชะตาจะต้องทยอยจ่ายนี่จะกมเก่าไหมถ้าทยอยจ่ายมันก็อ,อาจจะได้ไม่เยอะเท่าคนอื่นนึกออกไหมคะแต่ว่าในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยพระราหูอยู่ในเรือนนี้มันมีความมั่นคงแน่ แต่เพียงเจ้า,าตาควรจะระมัดระวังว่าในทุกๆเรื่องของการกระทํามีผลทั้งนั้นถ้าคุณทําแบบถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามทรรนองคลองธรรมก็ไม่ต้องไประมัดระวังการได้มาหรือการประสบความสําเร็จในช่วงที่พระราหูเข้าทั้งแต่17ตุลาก็ต้องบอกว่า17ตุลาคมเป็นต้นไปลัคนาราศีพฤษภดีขึ้นมากส่วนจะดีเรื่อง,อ,งอะไรการทํางานแบบไหนอันนั้นก็ต้องไปตัดสินใจเองนะคะต่อไปนะคะ หลังจากพระราหูยกก็พระอาทิตย์จะยกเข้าสู่ราศีตุลเช่นเดียวกันพอพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยแอดบอกคุณเลยนะว่าคุณมีดาวอุดมเกณฑ์นะสามดวงและเจ้าเรือนตรงนี้ก็เป็นอุดมเกณฑ์เช่นกันแม้เจ้าเรือนในช่วงระยะเวลานี้จะอยู่เหนือเรือนพันธุทุก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ครอบครัวเจ้าตาในช่วงนี้ถ้าเคยทะเลาะเบาแหวงกันระยะเวลานี้นะคะ ดาวสลับเรือนนะคะดาวพระ,รพพระศุกรอ์อยู่ในเรือนพันธุดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุทุอยู่ในเรือนอริสลับเรือนกันแสดงว่าบางคนนะคะก็มีเกณฑ์จะไกลบ้านไกลพ่อแม่ญาติบิดพี่น้องและอีกบางคนก็มีเกณฑ์จะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเพราะดาวมันสลับเรือนกันนะคะตำแหน่งก็เกิดความมั่นคงเจ้าชะตาก็จะมีบางคนเนี่ยก็จะมีบ้านที่ดินรถทรัพย์สินมรดกต่างๆให้กลับมาเคียร์หรืออีกบางคนเนี่ย ก็จะมีญาติมิตรพี่น้องขยันขันแข็งในเรื่องการทำมาหากินคืออยู่ในทิศทางที่ดีหมดนะคะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดมันไม่เป็นองค์อุดมเกณฑ์น,นะคะแอดจะบอกเลยว่าค่อนข้างลำบาก พราะแอดมักจะบอกว่า3เดือนสุดท้ายปลายปีเนี่ยเป็น3เดือนสุดท้ายที่แบบปรับเสี่ยนมากๆตําแหน่งของดาวเนี่ยไม่มีไม่ค่อยดีเลยเจ้าอตาเห็นไหมว่าตำแหน่งของคุณสามดาวอยู่ในเรือนอริอยู่ในเรือนปัญหาอยู่ในเรือนที่ต้องใช้กําลังอยู่ในเรือนที่ต้องใช้ความขยันอยู่ในเรือนที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่เจ้าอาตาอยู่ในเรือนแบบนี้แต่ได้รับความเป็นอุดมเกณฑ์ที่แปลว่า มีช่องทางแก้ไขปัญหาไปไม่ทุกไม่เข็นใจไม่ว่าอะไรก็ตามมีอุปสรรคเจ้าตาเคลียได้เป็นช่วงระยะเวลาที่ระหว่างคุณกับครอบครัวเนี่ยมีเรื่องของความเข้าอกเข้าใจกันในระยะเวลานี้ได้เคลียปัญหานะคะบางท่านจังหวะนี้ได้บุตรหลานได้บริวารได้อะไรคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันต้องมองว่า ให้ระมัดระวังบุตรหลานและบริวารแต่สําหรับชาวลัคนาและราศีพฤษภช่วงระยะเวลานี้อาจจะได้สัตสี่เท้าสัตสองเท้าโชคลาภความสําเร็จนะหรือว่าคนที่เป็นญาติมิตรพี่น้องเนี่ยมากระทํางานร่วมกันตั้งเนื้อตั้งตัวทํางานเป็นสถานประกอบการทํางานบริษัทห้างร้านมีครอบครัวช่วยเหลือหนุนหลังนะคะทีนี้นะคะดาวที่เป็น ดาวที่เป็นอง์เกเนี่ยทั้งดาวหนึ่งและดาวสามเนี่ยจังหวะนี้ต้องบอกว่ามันมีความพุ่งในเรื่องของการพยายามจะสร้างบ้านใหม่ทําบ้านใหม่หรือช่วงระยะเวลานี้จะร่วมลงทุนหรือทำอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะอยากเปิดเลยสถานสถานคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ก็ได้อริเนี่ยยังแปลว่าสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สิ่งที่จะบอกให้เจ้าตาเรามัดระวังอ่ะช่วงระยะเวลานี้ถ้าสัตว์เลี้ยงอย่างตัวเล็กๆอยู่ระวังเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแม้พระพุทธเนี่ยจะเป็นคู่ธาตุน้ําแต่มันก็อยู่ในเรือนอริมันก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีโอกาสอ่ะสัตว์เล็กๆน้อยๆแบบแมวหมาช่วงระยะเวลานี้ก็ฉีดวัคซีนค่ะเพราะเขามีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะบุตรบริวารก็เหมือนกันคอยดูแลระวังเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ในตําแหน่งของอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้มแข็งดีอยู่ นะคะรวมถึงคู่ครองคนรักก็เข้มแข็งดีอยู่เข้มแข็งในขณะที่ว่าตัวคู่ครองคนรักนะอาจจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือคนรักเรียนเจ็บจบเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลก็ได้นะคะหรือคนรักคู่ครองนะในช่วงระยะเวลาเนี้ยจะเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอกก็ได้ทีนี้ พอพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลมันจบเดือนตุลาคมนะคะแล้วเดี๋ยวแอดเนี่ยจะไล่ดาวไปเรื่อยทั้งสมเดือนสุดท้ายแล้วมานั่งไล่กันว่าการเงินการงานความรักของทั้งสามเดือนทิศทางเป็นอย่างไรตั้งหลักตั้งรับเรามัดระวังนะคะเจ้าตาเนี่ยพุทธอยู่ในเรือนนะแอ่พุทธเป็นเจ้าเรือนปุตตะพุทธเป็นเจ้าเรือนการเงินเรามัดระวังการไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เจ้าตาไม่ถนัด มีเพื่อนฝูงที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้เป็นเพื่อนเก่าเป็นอริอะไรอย่างเงี้ยบนกลับมาชวนเจ้าตาไปทําอะไรก็ตามแล้วคําประกันว่าถ้ามันขาดทุนเดี๋ยวเราออกให้จำเอาไว้เลยว่าให้จบและจบสั้นดีกว่ายืดเยื้อกระบิดกระบวนกว่าจะพูดปฏิเสธเขาได้แอดบอกเลยว่าอย่าเกงใจนะคะเหมือนวันนี้แอดอ่านเพจเพจหนึ่งนะคะเขารับจ้างตรวจรับบ้านพอเขาไปตรวจแล้วเขารู้สึกว่าบ้านในหมู่บ้านเนี้ย ราคาตั้ง10ล้านเนะี่ยเขาไปตรวจ3 4สี่ที่เนะี่ยเขาเพราะว่ามันเป็นงานหยาบมากแม้กระทั่งเทพื้นหรืออะไรเนะี่ยไม่ได้ปรับพื้นเขาบอกให้คนที่จ้างเขาอ่ะทิ้งเงินจองสามหมื่นดีกว่าเสียสิบล้านเลยซึ่งแอนก็มองเหมือนกันว่าเจ้าตาทิ้งความสัมพันธ์เก่าๆที่พยายามกลับเข้ามาแล้วเป็นศัตรูหรืออุปสรรคหรือเข้ามาหลอกลวงเจ้าตาทิ้งไปเลยนะคะ ไอ้ความสัมพันธ์แบบนี้ที่มันหายกันไปตั้งนานแล้วอยู่ดีๆ1สิบปีมันโทรกลับมาดีใจมากเลยที่มีคุณเป็นเพื่อนเรารุ่นเดียวกันตอนนี้ผมกําลังทําธุรกิจชั้นกําลังทําธุรกิจอยากให้เพื่อนมารวยด้วยกันจบนะคะเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องของการแบบขาดทุนอะไรเราจะหนุนเพื่อนเต็มที่เราจะช่วยเติมให้จบไปเลยเพื่อนแบบนี้ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะนะคะต่อไปในเดือนพฤศจิกายนนะเดือนพฤศจิกายน พระพุธยกเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะและพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะพอเข้ามาสู่ภพเรือนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าพาตาช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีเครดิตดีจะทำอะไรก็ตามเหมือนกับว่าเจ้าพาตาได้คู่ดีเขาหนุนในเรื่องของเงินทอง แต่ให้เรามาระวังการทะเลาะเบาแหวงหรือการคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะเอาเงินไปลงทุนไม่ตรงกันหรือว่าไม่ได้ทําอะไรรวมกันหรือเขาไปกู้เขาก็หยาบขยายเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแต่เขาไม่บอกเจ้าานะ,ะเพราะคู่นี้มันเป็นคู่ทะเลาะเบาแหวงนะคะตัวเจ้าคตานะจังหวะนี้แอดว่าอาจจะต้องใจเย็นลงหน่อยเพราะว่ามันมีโอกาสของการไปลงทุนในการทําสิ่งใหม่ๆแต่ว่าไม่บอกเจ้าคตา ว่าไปกู้มาหรือไปขยับขยายมาแล้วได้เงินตรงไหนมาอะไรแบบเนี้คือจริงๆอดว่าชีวิตคู่เนี่ยถ้าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินเนี่ยแอดว่ามันแปลกแล้วแหละนะคะมันแปลกแล้วเพราะฉะนั้นการเงินกับชีวิตคู่เนี่ยมันต้องไปด้วยกันใช้เงินกระเป๋าเดียวกันมีเป้าหมายแบบเดียวกันเจ้าอตาถึงจะประสบความสำเร็จในการประคับประคองชีวิตคู่ของตัวเองนะคะทีนี้ในลักษณะของเจ้าคตาเนี่ย ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคู่วิวาทนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยให้เระมัดระวังว่าอาจจะระมัดระวังดีไหมแอดก็เคยมีเคสนี้อยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้ทะเลาะเบาวแวงอะไรกันแต่มันมีโอกาสเหมือนแบบแยกบ้านกันอยู่คนละจังหวัดและแอดก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยแย่งกันเลี้ยงลูกค่ะแย่งกันเลี้ยงลูกแยกแย่งว่าลูกจะอยู่กับใครอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ บ,บริวารของแอดจะอยู่กับใครเพราะฉะนั้นเคสของชาวลักนาแล้วราศีพฤษภก็มีโอกาสแย่งบริวารแย่งน้องหรือแย่งบุตรแย่งสัตว์สีเท้าแย่งสัตว์สองเท้าที่ตัวเองกําลังดูแลอยู่เนี่ยใครจะเป็นคนดูแลแย่งกันนะคะไม่ใช่แบบว่าผลักภาระนะตัวเจ้าวาตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้สําหรับคนไม่มีคู่นะคะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการได้คู่ เป็นคู่เด็กๆด,ด้วยมีคู่ครองคนรักที่เป็นเด็กข่าวลูกนะคะหรือบางทีลูกน้องนั่นแหละคนที่ฐานะทางด้านตําแหน่งเนี่ยน้อยกว่านั่นแหละมาเป็นคู่ครองคนรักหรือบางคนก็ไปได้น้องสาวของเพื่อนน้องชายของเพื่อนมาเป็นแฟนมีแฟนเด็กนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีษษษพฤษภสําหรับคนอันนี้นะคะรวมถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าอตาเนี่ยบางท่านอยากจะไปเรียนเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทําอะไรต่างๆอยากไปเรียนนะคะสิ่งที่จะเตือนสําหรับคนที่มีพระพุธเป็นการีจรในภพเรือนนี้นะคะให้ระมัดระวังการติดการพนันจนกระทั่งทําให้ลูกให้ภรรยาลูกสามีมีปัญหานะคะม,มันเหมือนกับว่าเดือดร้อนเนี่ยนะหลังพุธยกเข้าสู่ราศีพิจิกเนี่ยราศีพิจิกจะเริ่มต้นวันที่หนึ่งปุ๊บ ชาวลัคนาราศีพฤษภรู้สึกเหมือนมันเออมันมีเรื่องของครอบครัวของความรักที่จะต้องพูดคุยกันนะทั้งเรื่องที่แบบว่าแยกกันทํางานหรือช่วงระยะเวลานี้ทะเลาะเบาอแวงแยกกันอยู่นะคะมันมีเรื่องต้องคุยต้องเคลียร์กันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และสองมันมีเรื่องที่สําหรับคนโสดก็มีเรื่องที่จะได้มาพบเจอกับใครบางคนที่จะแต้ไปพูดคุยกันต่อไปในอนาคต หลังจากนั้นเนี่ยพระศุกร์เนี่ยยกเข้าสู่ราศีกันนะคะศุกร์ขเข้าสู่ราศีกันเนี่ยตำแหน่งค่อนข้างอ่อนแอเพราะฉะนั้นพฤกษบเนี่ยเดือนพฤศจิกายนอาจจะเป็นเดือนหนักของคุณนะคะเพราะว่าตัวเจ้าตาเนี่ยเหมือนกับว่าพบเจอปัญหาพบเจออุปสรรคใหม่ๆตลอดเวลาไม่ว่าจะรับบทใดในช่วงระยะเวลาเนี้ย รู้สึกถึงความเหนื่อยของตัวเองเหนื่อยเพลียไม่อยากทําอะไรนะคะอาริเข้าสู่ภพเินปะุตตะนะคะก็หมายถึงว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าวตาจะต้องแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เจ้าวตาเพิ่งเริ่มทำมาเหมือนกับเพิ่งเริ่มลงทุนหรืออะไรระยะเวลานี้นะข้อหนึ่งคือถ้าเจ้าตาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเลื่อนเงินเดือนแล้วไปนั่งที่ใหม มันมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาในการงานใหม่ๆของเจ้า,าตากับสองช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้า,าตามักมีศัตรูเป็นคนที่อ่อนกว่านะคะบางคนเนี่ยย้อนกลับไปเป็นเจ้านายในหน่วยงานเดิมเคยไล่พ่อหรือแม่เขาออกหรือไปคาดโทษพ่อกับแม่เขาช่วงระยะเวลานี้ได้ลูกเขาได้ลูกเขามาเป็นลูกน้องเกิดการปกครองที่ค่อนข้างยากลำบาก เพราะว่าบุตรธิดาก็ต้องฟังมาจากพ่อแม่ใช่ไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคนยุติธรรมอะไรขนาดไหนคุณก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับได้วนกลับไปนะเพราะพระสุกเนี่ยเป็นอริแล้วก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยอยู่ข้างหลังเรือนตนเองดังนั้นมันมีเรื่องของการจะต้องกลับไปแก้ไขอริสถิตในพระปุตตะยังมีความหมายหนึ่งค่ะนะคะตนุปุตตะด้วยนะ ความหมายหนึ่งก็คือเรามัดระ,ะ,ระวังสําหรับคนอาเพศชายช่วงระยะเวลานี้มีปัญหาในเรื่องของกิ๊กของชู้นะคะมีปัญหาและความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะดาวประจําตัวก็อ่อนแองไงมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชายเนี่ยทั้งของหลักทั้งหน่วยหลักหน่วยรองคุณน่ะนะคะมาทะเลาะตบตีกันข้อสาม ก็เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของหมุดหลานและบริวารน,นะคะระมัดระวังฝนตกเขาออกไปเล่นฝนเจ้าหตาก็ต้องดูแลเพราะเขาจะแบบนะเป็นวงเป็นหวัดเสียเงินเสียทองไปซื้อยาพาไปหาหมอเด็กๆก็จะสนุกสนานเกินไประมัดระวังการไปเล่นสวนสนุกนะคะแล้วพังพลาดตกตรงนั้นตกตรงนี้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมานะ หลังจากพระสุกเนี่ยยกเข้าสู่ราศีการปุ๊บพระเกศจะยกเข้าสู่ราศีพฤษพนะคะเกศเข้าเรือนตนนะ,ะโอโ้โหกลุ่มร่วมขับมฤตยูนะคะแล้วในเดือนนี้ก็จะไปเจอกับพระจันทร์ด้วยแอดก็จะบอกแบบนี้ว่าเจ้าหัวตาช่วงระยะเวลานี้เป็นคนงุหงินง่ายมากนะคะง่ายกว่าเดิมอีกในวันที่4พฤศจิกายนแล้วแอดบอกแล้วว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เจ้าหวตาต้องระมัดระวัง ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนอายุน้อยกว่านะคะลัคนาราศีพฤษภดาวพระศุกร์ที่เข้าสู่ภพเรือนบุตรตนะถึงแม้จะมีตําแหน่งเป็นปลาสาหรับบางคนอ่าเป็นนิดเป็นนิดสําหรับบางคนที่เรียกว่ามีบุตรยากหรืออะไรก็ตามมาช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานและบริวารด้วยนะแต่อาจจะต้องเสียเงินเสียทองดูแลตัวเอง ไปหาหมออะไรประมาณอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะดาวพระเกตย,ยกข้็สู่ราศีพฤษภแอดบอกแล้วว่าจะเป็นคนที่เป็นมนุษย์ซูเปอร์เพอร์เฟกนะไม่ค่อยเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆที่คนอื่นทำคิดอยากลงทุนลงมือทำเองตลอดคิดว่าคนอื่นทำได้ไม่เท่าเพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยมากลัคขณาราศีพฤศพจะกลายเป็นคนแบบเป็นนางแบกอะ ทุกเรื่องแบกไว้ทุกเรื่องฉันจะแก้ปัญหาทุกเรื่องต้องรอฉันตัดสินทุกเรื่องอะไรเงี้ยคนอื่นทําได้ไม่ดีพอเนี่ยเจ้าอตาช่วงระยะเวลานี้แอดว่าต้องปฏิบัตินะปฏิบัติบูชาภาวนาบูชารู้จักปล่อยวางแล้วก็รู้จักให้โอกาสคนอื่นได้พิสูจน์ตัวเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในลักษณะคุณจริงๆแอดเข้าใจเลยว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ความเครียดของเจ้าอาตาเนะี่ยมันเยอะ แล้วก็เกิดความวุ่นวายในหัวนะไอ้เรื่องความวุ่นวายข้างนอกเนี่ยมันผ่อนเบาไปตั้งแต่เดือนตุลาแล้วนะคะพอพระเกตขยับเข้าพระอังคารเนี่ยเสดเดินเร็วนะคะเข้าไปสู่ราศีพิจิกในวันที่15พฤศจิกายนเสด์เดินเร็วแต่มีตาแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีเพราะฉะนั้นสุขบังสุขที่แอดบอกไปในตอนแรกะนะคะที่บอกว่าดาวเป็นอุดมเกณฑ์มาสองดวงแล้วนั่นะนะ่ะตั้งแต่ตุลาช่วงระยะเวลานี้บางคน แอดบอกให้เลยว่าบางคนมีโอกาสของการได้พูดคุยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงงแต่งงานนะคะบางท่านก็จะได้เจ้าอาตาเนี่ยสำหรับแอดมินเนี่ยเป็นทั้งเจ้าอาตาที่อยู่เมืองน,นอกอยู่เหมือนไก่เป็นคนต่างแดนเป็นคนต่างด้าวเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นคนในสายงานของสาธารณาสุขรวมถึงคนคนนี้ บางคนก็เป็นตำรวจเป็นทหารได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นดาวพลังคานจังหวะนี้มันเหมือนกับมีโอกาสได้พบกับคู่บุญคู่วาสนานะคะแต่งงงแต่งงานไปแล้วถามว่าจะต้องจะมีฐานะดีไหมมันเป็นวีน่าด้วยนะอีกดาวหนึ่งไหมค่ะแต่งงงแต่งงานไปแล้วย้ายตามเขาไปจะย้ายไปอยู่ในจังหวัดเดียวกันอะไรกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นเพื่อน,เป,นเป็นเพื่อนแท้ของเจ้าตา ที่จะมาพบเจอกันในระยะเวลานี้แต่ก็จะเป็นคนที่บุกตะลุยเหมือนกันเป็นคนขยันเหมือนกันเป็นคนที่จะพูดจะจาอะไรก็ตามไม่ได้สนใจหัวใจคนอื่นลองดูค่ะคนตรงๆรง,รงผ่าน,นะคะรวมถึงคนต่างถิ่นต่างแดนประมาณนี้ค่ะพอพระรังคารเข้าเรือนนี้นะคะมีตำแหน่งเป็นเกษตรอธิบดี คู่ครองคนรักอะไรเข้ามาในช่วงระยะในเวลานี้แอดก็จะบอกว่าดีทั้งหมดแต่ด้วยผลของพรังคารที่เรือนตัวเลงตัวเองเนี่ยนะคะดาวเลงตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสนะฮะที่เจ้าชะตาจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะพอังคารเลงมันแปลว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสนใจอะไร ถึงแม้ว่าจะมีคนที่แบบเนี่ยที่แอดมินบอกเป็นคู่บุญคู่วาสนาในช่วงระยะเวลานี้มาพบเจอเนี่ยและเขาเปิดโอกาสมาจีบเจ้าตาก่อนไหมว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเจ้าตาจะขาดความกระตือรือร้นในการพูดคุยกับเขาอันนี้แอดบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ เพราะว่ามันเป็นดาวเล็งพอเป็นดาวเล็งแม้เป็นกเกษตนะรอาธิบดีเนี่ยมันเล็งลักษณะตัวเองมันก็อาจจะทําให้จะขยนันนะกลายเป็นขยันน้อยนะคะไม่ค่อยสนใจอะไรในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือใครเข้ามาอ่อยเหยื่อก็อาจจะไม่พลาดอะช่วงระยะเวลานี้คือไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ในความกระตือรือร้อนกับใครทั้งนั้นบางทีอยากจะทํางานอยากจะร่วมงานกับคนอื่นมากกว่าไม่ได้มองในลักษณะที่ เป็นเรื่องฉันชู้สาต่อไปนะคะสาหรับดาวพระอาทิตย์ที่เข้าอยู่ในเรือนปัตตนิอันนี้ต้องบอกเลยว่าสําหรับคนมีคู่สำหรับคนมีคู่มันจะมีเรื่องของการมีปากมีเสียงกันในเรื่องของบ้านของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรื่องปัญหาของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปะทะกันนะคะดาวหนึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีแอดว่าน่าจะเป็น บ้านของโย้าตาเนี่ยแหละนะคะประทักกับคู่ครองคนรักของคุณพี่น้องหรือว่าแม่ของคุณทะเลาะกับคู่ครองคนรักของคุณสําหรับคนที่แต่งงานกันแล้วเจ้าชะตาถ้าจะเอาตัวรอดให้ได้เนี่ยแอนมองนะั้นหนึ่งก็คู่ศัตรูสี่ก็คู่วิวาทะมีสามเท่านั้นเป็นเกษตรราธิบดีมันต้องได้โยกย้ายไปอยู่ไกลอะค่ะถึงจะไม่มีปัญหาเรื่องแม่ผัวลูกสะพ้ายแม่ยายลูกเขยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ตัวเจ้าตาในระยะเวลาเนี้ยถ้าสงบปากสงบใจสงบคําไม่ยอบย้อนไม่ยอกย้อนผู้ใหญ่นะคะไม่ยอกย้อนคุณแม่มันอาจจะอดทนไปได้อีกสักระยะหนึ่งแต่ถ้าไม่อย่างนั้นช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายนะคะไปแต่งงานแล้วไปอยู่ไกลหรือช่วงระยะเวลาเนี้ยคนที่มีคู่แล้วก็มีโอกาสโยกย้ายออกจากบ้านบ้านหลังนี้ถ้าเกิดเป็นบ้านของครอบครัวตัวเอง บ้านที่แบบแต่งงานแล้วคุณไปอยู่บ้านฝ่ายชายหรือคุณไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงอะ่ะมันมีโอกาสที่จะแยกออกมาอยู่ในแบบว่าเป็นของตัวเองของคู่แต่งงานของคู่สามีภรรยาเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ทะเลาะเบาแหวงก็แล้วกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยวันที่วันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนพระพุธยกเข้าสูรส่ราศีธนูพุธ ยกเข้าสู่ราศีธนูมีลักษณะที่อ่อนแอนะคะระมัดระวังบุตรหลานบริวารน,นะคะลูกเต้าเจ้าพตาเจ็บไข้ได้ป่วยและพระพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาเนี่ยบางคนน่ยมันต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้มีโอกาสได้ยกย้ายมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้แยกออกมาจากบ้านมันเหมือนมีโอกาส ทางด้านดีเนี่ยมันมีโอกาสในเรื่องของการตั้งตน้นเริ่มต้นใหม่ที่มันทะเลาะบ่อแววงเนี่ยมาด้วยความเหนื่อยยากมาด้วยความเหนื่อยใจมาด้วยอะไรก็ตามแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเจ้าอตาเนี่ยจะได้เหมือนกับได้แบ่งบางทีก็ได้แบ่งบ้านแบ่งอะไรจากจากครอบครัวญาติมิตรพ่อแม่พี่น้องนะได้มรดกได้ทรัพย์สินจากทางครอบครัวของคู่ครองหรือจากพ่อจากแม่ของคุณได้รับเงินนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่า มีโอกาสได้รับเงินทองจากคู่ครองคนรักเช่นเดียวกันแต่ด้วยพระพุทธเนี่ยมีตําแหน่งที่ไม่แข็งแรงนักนะคะเป็นปลาเจ้าตาเป็นปลาแต่มันฉลาดเฉลียวอ,อะ่ะแอดว่าเจ้าตาอาจจะทําเงินเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ได้สนใจวิธีการแต่สนใจตัวเงินออกเงินกู้ก็ระมัดระวังโดนตรวจสอบถ้าเจ้าตาแบบรับดอกเบี้ยมากเกินปกตินะคะ ให้คนยืมเงินนี่ก็ระมัดระวังว่าเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยรอบคอบไหมที่สำคัญกระดุมพัก้าสู่พบเรือนมรณะแล้วสุดท้ายแล้วมรณะไปอยู่ในเรือนวินาศระมัดระวังผู้ใหญ่ที่คุณนับถือนั่นแหละนะคะมีโอกาสที่จะมาพูดจะเจรจาเอาเงินเอาทองคุณไปทำอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วหายจ้อย นะคะด้วยความนับถือเนี่ยอาจจะไม่เอาเงินดอกเบี้ยอะไรเขาเลยแต่ก็ปรากฏว่าหายจ้อยเช่นเดียวกันมันจึงแปลได้ว่าระวังการโดนโกงในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วระวังว่านี่ศูนย์มันมีลักษณะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะช่วงระยะที่การเงินเข้าสู่พบเรืองมรณะถ้าเจ้า,าดามไม่ได้เงินทองจากเรื่องของมรดกจากเรื่องของอ่ะไม่ได้เงินทองจากเรื่องของมรดก จากคู่ครองคนรักนะจังหวะนี้เจ้า,าตาก็จะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของเงินชาปนากิจของคนที่เจ้า,าตานับถือรายได้หรือบําเหน็จบํานาญหรือเรื่องของเงินประกันทําสัญญาอะไรต่างๆที่มันครบกําหนดเป็นเงินที่เกี่ยวกับความเสียหายเงินจากการปันหุ้นปันหุ้นก็คือคนอื่นมากู้กันเยอะๆแล้วก็ปันหุ้นให้เจ้า,าตาใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่แอดมองว่า ให้ระวังการถูกขโมยกระโจรพัส์สินเก็บให้ดีนะคะนี่เป็นเดือนพฤศจิกายนซึ่งแอดมองเห็นว่าชาวลักนาและราศีพฤศพเนี่ยหนักหน่วงพอสมควรเลยต้องแก้ไขปัญหาตลอดนะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้ากตาต้องทบทวนตัวเอง แก้ไขปัญหาแล้วก็มองหาจุดโวของตัวเองในเดือนพฤศจิกายนว่าเราพลาดอะไรไปถ้าเป็นเรื่องของเอกสารสัญญาอย่าพลาดถ้าเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงเข้ามาพยายามชวนให้เราไปทําอะไรที่เรามองแล้วโอ้ฉันไม่ถนัดเลยมนุษย์ทุกคนเห็นไหมคะมันมีความถนัดแตกต่างกันบางคนเล่นหุ้นเก่งบางคนเก่งหวยถูกตลอดหรือบางคนก็ไม่ชอบเสี่ยงอะไรเลยชอบทํางานรับเงินแล้วก็ชอบเก็บเงินแล้วก็ชอบไปฝากแล้วก็ชอบไปซื้ออะไรสลาก นู่นนี่นั่นแล้วเขาก็มีวิธีการเก็บของเขาแบบนี้คือต่างคนมันต่างถนัดคนละเรื่องกันอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าคตาสําหรับแอดมินมองนะคะลัคนาและราศีพฤศพเนี่ยเกนในเรื่องของการงานสุภาเข้ากรรมะเจ้าคตาก็ต้องเลือกว่าจะทํางานดีหรืองานไม่ดีงานไม่ดีก็ในแง่งงที่ว่าไม่ถูกกฎหมายไม่อะไรเพราะตอนนี้เจ้าตาอยู่ในทางสองแพง่งสําหรับแอดมันเป็นทิศที่ดีขึ้นทั้งสองแพง่ง นะคะทั้งสเนะี่ยทั้งสองทางแยกเนี่ยเป็นทิศที่ดีขึ้นในลักษณะการเงินความมั่นคงพัฒนาขึ้นทั้งคู่เลยในเดือนพฤศจิกายนแต่เจ้าวตากกำลังเลือกระหว่างดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีเพราะว่ามันจะไปกำหนดอนาคตของเจ้าวตาในชาตินี้แหละไม่ต้องรอชัดหน้านะคะพอเดือนธันวาคมเนี่ยพระศุกยกเข้าสู่ราศีตุลสุกยกเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยเป็นเกษตรตาธิบดียังไม่พอ ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุดมปะสะัสอุดมอุดมปัสะวะหรือว่าอุดมเกณฑ์ในลักษณะที่เป็นราศีสัตว์สีเทานะคะเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยพอตานุลักลงอริแล้วอริเป็นเกษตรเนี่ยเจ้าชะตาจะไม่สนใจในเรื่องของการแบบช่วยเหลือใครแล้วตัวเองจะเดือดร้อนก็ช่างในช่วงระยะเวลานี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่เกรงกลัวศัตรูประมาณว่าคุณกันอะไรนะ นั่นแหละที่ไปช่วยคนนั้นคนนี้ไม่เกรงตุกษัตููหรือกระทําตนเป็นนักการเมืองหาเสียงตลอดเวลาในเรื่องของการทําอะไรต่างๆหาความเดือดร้อนใส่ตัวนะคะชอบเป็นจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มักจะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของ ก็คือมันมันมันเดือดร้อนอยู่แล้วลหละไปแก้ปัญหาแล้วไปประชิญหน้าแทนคนอื่นเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เจ้าคตาที่จะต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการประชิญหน้าไม่ว่าเป็นตํารวจทหารเจ้าคตาที่ทํางานในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือเป็นแบ็คอะไรต่างๆเป็นหัวหน้างานนะเป็นนักบริหารเป็นการนักบริหารจัดการเป็นเกี่ยวกับแพทย์พยาบาลนะคะเป็นแพทย์ศาสตราแพทย์หรือแพทย์ธรรมดาหรือสัญญาแพทย์ก็ได้ จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยสามารถที่จะขยับตําแหน่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะเป็นนักต่อสู้เป็นนักมวยเป็นนักกีฬาเป็นนักการเมืองได้หมดเพราะคุณมีลักษณะเป็นผู้นําที่ไม่เกรงกลัวศัตรูนะคะก็ต้องบอกว่าพระสุกในตําแหน่งนี้ก็โดดเด่นและจะส่งผลให้เจ้าตาประสบค,ความสําเร็จด้วยนะคะในเรื่องนาทีการงานต่างๆที่เข้ามาในระยะเวลานี้พระสุกเนี่ย เป็นเกษตรตั้งแต่ประมาณวันที่หนึ่งธันวาคมเห็นหมหนึ่งพฤศจิกาอาจจะต้องอดทนแต่หนึ่งธันวาคมเนี่ยเริ่ดนะคะต่อไปนะคะเจ้าชะตาเนี่ยอ,อ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งพระศุกรเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นบุคคลที่กําลังอยู่ในระหว่างของการสอบก็ต้องบอกว่า มันมีโอกาสประสบความสําเร็จสมมุติว่าคุณมาฟังในวันนี้สุกยังอยู่ตรงนี้หนึ่งเดือนคุณบอกคุณถามแอดมินว่าแอดแล้วเดือนธันวาจะไปสอบจะได้ไหมแอดจะบอกเลยว่าลักษณะของสุกเป็นอริตรงนี้หมายถึงเจ้าตาต้องฝ่าฟันดวงทิศทางของดวงอดีเจ้าตาจะต้องหยิบจับหนังสืออ่าน แล้วลักษณะของคนดวงเป็นเกษตรตากทพดีมั่นคงเข้มแข็งส่งผลดีเนี่ยมันหยิบจับหนังสืออะไรขึ้นมามันก็ถูกเล่มนะคะมันถูกเล่มเพราะดวงสภาพแวดล้อมของดวงมันพาไปแต่พอแอดบอกว่าเฮ้ยได้น่แน่เจ้าอตาก็ไม่ต้องอ่านเลยแล้วก็ไปทํจาจังหวะน,นะคุณจะรู้ได้ไงว่าพระศุกร์อ่ะจะตกอยู่ในลักษณะเป็นปลาในราศีพิจิกหรือว่าเป็นมหาจักรในราศีมรณในในเรือนมรณะเห็นไหมลัคนาราศีพฤษภเนี่ย ในช่วงระยะเวลาที่สุกเป็นอะไรเนี่ยบางทีมันจะเป็นเรื่องของการเอาชนะปัญหาอุปสรรคเอาชนะการแข่งขันเอาชนะศัตรูจนกระทั่งได้เป็นผู้บริหารใหญ่เป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านค้าเปิดสถานประกอบการแข่งกับอีกคนหนึ่งเลยแต่ส่วนมากแอดมองว่าสุกในเรือนนี้มีโอกาสที่จะแบบทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นหมอหมอสัตวแพทย์เป็นอะไรแบบเนี้ยหรือเปิดคลินิกหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคนก็ได้ นะคะเพราะว่าอริรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยเป็นเรื่องของการจัดการกับปัญหาจัดการกับศัตรูอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะที่สําคัญไอ้เรื่องของการจัดการกับศัตรูมันก็จะเป็นเรื่องของอะไรนักกฎหมายด้วยเห็นไหมมันมีความเข้มแข็งนะคะสุขในเรือนนี้มีความเข้มแข็งตั้งแต่1ธันวาคมเลยหลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเนี่ยถอยหลังเข้าราศีพิจิกมาใหม่นะคะมีตําแหน่ง ในช่วงระยะเวลานี้คือคู่ปะทะดังนั้นเจ้าตาตาก็ต้องระมัดระวังการประทะกับคนอายุน้อยกว่านะคะการประทะกับคุณพ่อคุณแม่และการประทะของคนทั้งสองฝั่งคือภรรยาหรือสามีคุณแล้วก็แม่คุณนะคะมันถอยหลังอะ่ะมันกลับมาเคลียร์อีกครั้งนึงอะคะ่ะนะคะถ้าทิศทางของการประครับประคองไปทิศทางที่ดีเนี่ยใช้หนึ่งกับสี่รวมกันหนึ่งเป็นเดือนพันธุเนี่ยก็คือแบบ ถ้าสำหรับแอดมินจะมองอะเนาะปะตัตตนี้ก็คือคู่ครองควรรักคุณก็แข่งแกร่งใช้เล่นนะคะดาวพันธุทุกเข้ามาอยู่ในเป็นนิดอะแอดว่าทางฝั่งของคนอายุมากกว่าน่าจะค่อนข้างที่จะ่พ้แพ้นะคะแม้จะมีเรื่องของการประท้แต่ก็ไม่ชนะดาวพระอังคารที่เป็นเกษตรตาธิปฏิส่วนตัวเจ้าตาตานั้นก็ต้องอยู่ให้เป็นในช่วงระยะเวลานี้นะแอดว่ามันเข้าข้างใครไม่ได้นะต้องเป็นคนกลางที่ยุติธรรม พอพุทธลอยหลังมาดาวพระอาทิตย์จะยกสวนเข้าไปอยู่ในราศีธนูเรือนมรณะตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งคู่มิตรละนะคะเอา้าแล้วคู่มิตดในลักษณะแบบนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเจ้าตาจะได้บ้านเป็นมรดกนะคะบ้านที่ไกลด้วยนะเป็นมรดก,กของเจ้าตาเป็นบ้านที่ต้องไปซ่อมแซมเป็นบ้านที่ต้องไปจัดการหรือได้รถมือสองจาก คุณป่าคุณนาคุณอาญาดมิตรพี่น้องของเจ้า,าตาแต่ก็เป็นรถที่เจ้า,าตาชอบนั่นแหละนะคะเป็นมรดกตกทอดส่งต่อให้อะไรประมาณอย่างนี้ค่ะหลังจากพระอาทิตย์ขยับนะคะเป็นคู่มิตรแล้วเนี่ยพระสุก็ยกเข้าสู่ราศีพิจิกตำแหน่งของพระสุกตำแหน่งนี้นะคะเรียกว่าตำแหน่งอ่อนแออีกแล้วนะคะอ่อนแออีกแล้วเพราะฉะนั้นเจ้า,าตาเห็นไหมว่าตุลาพฤศจิกาธันวา เจ้าคตาจะไม่ค่อยอยู่กับร่องกับลอยเดี๋ยวมั่นใจตัวเองเดี๋ยวไม่มั่นใจตัวเองจะต้องคอยหาคนมาคอยประกบพระศุกร์ในเรือนปตัตตาน,นีก็เช่นเดียวกันนะคะ,สะแสดงว่าเจ้าคตาเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะบางทีถ้าจังหวะนี้ยังมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็จะพบเจอคนที่แบบว่าเป็นเรือพ่วงแหละนะคะเป็นเรือพ่วงเคยแต่งงานมาแล้วอะไรประมาณอย่างนี้คะ่ะเข้ามา ตานุอยู่ในเรือนปตนัตตนิเนี่ยมันมีเรื่องของชู้สาวอยู่ด้วยนะคะหกสามเนี่ยมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคนอื่นนะคะเจ้าชะตาระยะเวลานี้ก็เรียกว่าเจ้าชูนะตัวเจ้าวตาในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์อ แล้วก็มีความคิดในเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยแปลกไปเช่นไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรหรอกที่จะที่จะมีความสัมพันธ์ซับซ้อนเพิ่มขึ้นอ่าคู่ครองคนรักคงไม่เสียใจหรอกอะไรคือแบบเนี่ยเหมือนอาทินอ่ะเหมือนอาทินอ่ะมีเมียน้อยแล้วก็บอกไม่เป็นไรหรอกทําไมจะต้องมามีปัญหาอะไรเงี้ยนะคะบอกเมียน้อยว่ารอก่อนแล้วก็หลอกเมียหลวงว่าให้รออะไรเงี้ย จริงๆละครเนี่ยมันก็เอามาจับโยงดาวมายกตัวอย่างได้ง่ายนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ระวังเรื่องของการเห็นผิดเป็นชอบเนาะดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นปลาไม่พอเป็นปลายังม,ม,มาเลงเรือนตัวเองเนี่ยเรือนตานุรักษ์เพราะฉะนั้นระวังการใช้สเสน่ห์ในแบบที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะการใช้สเสน่ห์หรือการใช้คําพูดหรือการแบบขยนันกล้าหาญเนี่ยสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังว่าทําให้เจ้าตาเนี่ยสร้างปัญหาให้ตัวเอง กล้าพูดกล้าทําบางครั้งก็ต้องคิดก่อนนะคะกล้าพูดกล้าทําแล้วมั่นอกมั่นใจในตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรคิดก่อนว่าการพูดการทําหรือการมีส่วนในสิ่งที่พยายามจะเข้าไปมีส่วนน่ะมันให้ประโยชน์กับตัวเองได้ขนาดไหนเพราะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้า,าตาชอบช่วยเหลือคนอื่นบางทีก็ทําให้เจ้า,าตาเดือดร้อนบ่อยมาก กับ2ไปช่วยเหลือคนอื่นแต่อุปการละเขาเป็นอนุบ้างนะคะหรือส่งเสียเขาให้เรียนแบบว่าเปให้เขาบ้างนะคะไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะ่ะมันก็กลายเป็นทําให้ตัวเองเดือดร้อนไหม,มทําให้ต,<ม><ม>ตัวเองเดือดร้อนที่สําคัญนยะมันทําให้ครอบครัวละสัมระสายนะคะโชคดีที่ว่าช่วงระยะเวลาในคู่ครองคนรักของชาวลาราศีพฤษภแม้มฤตยูจะเล็งนะคะเขาค่อนข้างมั่นคงนะคะแล้วก็ไม่ใจร้อนแบบเดิมๆเป็นช่วงระยะเวลาที่เขานิ่ง บอกได้เลยอ่ะลัคนาราศีพุธศพเนี่ยคู่ครองคนรักค่อนข้างใจร้อนนะคะพูดตรงผงผางกล้าได้กล้าเสียประมาณอย่างนี้ค่ะหลังจากที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีธนูพระศุกร์ยกเข้าสู่ราศีพิจิกพระอังคารนะคะจะตามเข้าไปอยู่ในราศีธนูในวันที่27ธันวาคมอังคารในเรือนเนี้ยดีนะคะ เป็นคู่ไหวคู่พิบเพราะฉะนั้นไปเกี่ยวข้องแน่นอนอยู่แล้วละ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอของพยาบาลการแพทย์อะไรแบบเนี้ยเรียนจบเรียนสําเร็จเปิดคลินิกของตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะพระอังคารในเรือนมรณะเนี่ยกับ2นะคะจังหวะของเจ้าเรือนเนี่ยเป็นวินาศวินาศเข้ามรณนะะแสดงว่าเจ้าตามมักจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแก้ไขและมีไหวพิบในเรื่องคือกาลังจะเดือดร้อนเนี่ยเอาตัวรอดได้นะคะวินาศเข้ามรณะเนี่ย ดาวเนี่ยมันมีมมมไหวม,มีพิบดาวมีความฉลาดแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าดาวเข้าไปกลุ่มกันเนี่ยมันมีเรื่องทะเลาะกับบรรดาแม่ๆเยอะมากครอบครัวญาติมิตรทางแม,แม่นะคะไม่ว่าแม่ย้ายแม่เราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีเรื่องทะเลาะกับผู้อาวุโสฝ่ายหญิงนะคะทีนี้สําหรับบางคนเนี่ย มันก็มีโอกาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเจะ้าตาถ้ายังไม่แต่งงานก็จะมีคู่ครองคนรักเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนซึ่งแน่นอนอน่ะทำนายไปแล้วแต่อันเนี้ย มันคือดีกว่าตำแหน่งดาวดีกว่าในเดือนธันวาคมถ้าจะคบใครเจอใครอ่ะช่วงระยะเวลาในคนนี้จะค่อนข้างสมบูรณ์เพราะมารณะแปลว่ากระเป๋าตังค์ของคนที่เข้ามาดังนั้นเจ้าอตาถ้าแต่งงานกับคนนี้ที่เข้ามาในเดือนธันวาคมพูดคุยกันแล้วในช่วงจังหวะนี้เนี่ยเจ้าอตาก็จะกลายเป็นบุคคลที่เหมือนกับว่าแต่งงานกับคู่ครองที่มีมรดกตกทอด ที่มีความมั่นคงในระยะเวลาหนึ่งหรือสองถ้าไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานก็ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไปทำอะไรร่วมกันระหว่างคุณครอบครัวนะคะรวมถึงเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศก็ได้นะคะตัวเจ้าพตาบางท่านก็จะแต่งงานกับคนที่มีลูกแล้วหรือเคยทำงานร่วมกันเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้ววนกลับมาเจออย่างนี้ก็ได้ค่ะ นะคะคือมันจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่เป็นเพื่อนร่วมชั้นจบกันไปแล้วเรียนจบไปตั้งนานแล้วแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่แล้วก็แต่งงานกันหรือเคยอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็เลิกกันประมาณอย่างเงี้ยค่ะได้ทั้งหมดแนวโน้มเนาะก็มีโอกาสที่จะไปตั้งหลักปักฐานกันในถิ่นที่ไกลจากบ้านเกิดนั่นเองต่อไปนะคะดาวพระเกตเนี่ยยกข้าสู่ราศีเม์ราศีเมษนะคะแล้วก็ปิดจอบละ เกศในเรือนวินาศเกในเรือนวินาศหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่ขยันและต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลยเขาเรียกว่าไฟนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงด้วยนะคะลักษณะของพระเก์ในเรือนนี้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองมุมาะนาบากบัน่น ใส่เต็มที่กับทุกปัญหาชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาชูกําลังแต่สิ่งที่แอดกําลังจะบอกอย่าเพิ่งลงทุนอะไรในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งที่ทะเลาะวิวาทอยู่แล้วถ้าเจ้าอาตาเอาเงินไปนลงทุนเนี่ยเรียกว่าบางทีถูกหลอกนะคะแล้วพระเกตอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและอาจจะเดินทางไปสถานที่ที่ไม่เคยไปเช่นคุกเช่นตารางนะคะ หรือถ้าวิตกังวลก็อาจจะไปเยี่ยมคนอื่นในในที่นะคะจับกลุมคุมขังนี่แหละเจ้า,าตาต้องระมัดระวังการขึ้นลงขึ้นศาลนะแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาที่พระเกตอยู่ในเรือนวินาาเนี่ยจะลงทุนหรือทําอะไรแอดดึงเจ้า,าตาไว้แล้วว่าอย่าทานะฮะเกตที่อยู่ในเรือนวินาศมันจะเบียนดาวตนุรักแล้วมันจะเบียนดาวโชคลาบม,ามันหมายถึงโชคลาบการงานทําก็ทํางานได้วันที่ส1เนี่ย ทำงานได้ไม่เต็มที่นะคะแล้วเจ้าเรือนตัวตนเนี่ยมันก็ขุ่นมัวจากหลายๆเรื่องที่แอดบอกเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับเจ้าคาตาเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมจะลงทุนหรือจะทำอะไรก็ตามอ่ะจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนอย่าลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้และอยากคาดหวังเกินความรู้ความสามารถของตัวเองอยากได้มากก็ต้องศึกษาต้องรู้ต้องเรียนต้องขยนันต้องอ่านนะคะ เจ้าคตาถึงจะประสบความสําเร็จแต่ดาวพระเกตที่เขาอยู่พพเรือนวินาศเนี่ยมันพลิกอยู่อย่างหนึ่งซึ่งแอดว่าดีคือศัตรูจะกลายมาเป็นมิตรผู้ที่คิดไม่ดีกลายเป็นคนที่พูดไม่ดีหรือใส่ไฟหรืออะไรก็ตามมันกลายเป็นเราได้ผลสําเร็จในการพูดนั้นนะคะช่วงระยะเวลาพระเกศเขาสู่พพเรือนวินาศจะสั่งซื้ออะไรสั่งในเว็บที่มีความมั่นคงสูงอย่าไปสั่งใน Facebook หรือไปสั่งในลิงก์ที่มันแบบอาขายแล้วแบบเป็น เลื่อนๆเป็นนาฬิกาพอเจ้าตาสั่งไปแล้วคุณก็ปิดเว็บนั้นแล้วคุณก็ลืมคุณจะเปลี่ยนหรือคุณจะอะไรก็ตามอะ่ะมันหาเว็บไม่เจอเพราะมันบอกให้แนบลิงก์ของเว็บที่คุณเข้าไปสั่งถูกไหมคะ ทำไมแอดรู้รายละเอียดอย่างแอดเคยโดนเนี่ยปกติแอดไม่เคยโดเนเกี่ยวกับเรื่องของการออนไลน์เลยเลยมีครั้งหนึ่งแอดขี้เกียจไปเปิดหาในช้อปปีหรือใน Lazada แอดก็ซื้อในในไม่ใช่ในเพจ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะคะมันโฆษณาใน a c e b o o k แล้วเราคลิกไปแล้วมันจะขึ้นในเว็บน่าจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเลยที่มันพิชิตแอดมินได้เพราะแอดมินนี่เป็นตัวเซียนมากในเรื่องของการซื้อของออนไลน์ไม่เคยถูกโกงเลยอันนั้นก็ไม่ได้ถูกโกงแตกของไม่ตรงปก ซื้อรองเท้าตามเซนติเมตรที่มันวัดเลยแต่ได้มาแบบว่ารองเท้าเด็กแอดก็ไม่เปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่าการเปลี่ยนคือต้องจะต้องแนบลิง์กแนบเว็บถูกเว็ถูกไหมคะแอดก็ให้ลูกของคนงานที่มาทําบ้านตอนนั้นพอดีทีนี้เจ้าหัตตาเนี่ยระยะเวลาเนี้ยจะต้องแบบรอบครอบในเรื่องของการสั่งของทางออนไลน์นะคะประเกตที่อยู่ในเรือนวินาเนี่ยต้องบอกว่าประเกตใช้เงินเก่งนะคะ เจ้าพตาพระเกตเข้าเรือนวินาศพระฤหัสหรือดาวลาพระยังถอยหลังอยู่จนกว่าจะปีใหม่เพราะฉะนั้นระวังกระเป๋าแบนและแฟนทิ้งนะตัวเจ้าพตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ก็มีความเครียดแหละแต่เกตเข้าเรือนวินาศเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการไปมูต่างถิ่นต่างที่เดินทางไปไหว้พระเก้าวัดหรือว่าเดินทางไปไหว้พระที่ญี่ปุ่นอะไรก็ตามมันมีเรื่องของการอยากไปนะคะ ก็ถามว่าดีไหมเกตในเรือนวินาศก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเกตในเรือนวินาศเป็นดาวอารมณ์ดาวอารมณ์ก็คืออะไรหงุดหงิดลำคันใจไม่ชอบที่จะให้ใครมาวอลแวร์หรือจู้จี้จุกจิกประมาณนี้นะคะทีนี้ทั้ง3เดือนครบและสิ่งที่อาจจะบอกเจ้าตาก็คือสเดือนต่อไปนี้จนถึงสิ้นปีเจ้าตายังคงต้องระมัดระวังอารมณ์จริงๆไอ้การระมัดระวังอารมณ์และรู้สติตัวเองเนี่ย มันเป็นไปตลอดเจ็ดปีที่พระมรุตยูอยู่ตรงเนี้ล่ะคะ่ะนะคะดังแต่ว่าแอดทำนายสามเดือนแอดก็บอกว่าสามเดือนนี้ไกด์ไลน์ที่ดีคือเจ้าพตาต้องระวังอารมณ์แม้จะมีเรื่องเบื่อเรื่องเซ็งแม้จะมีปัญหาเข้ามาแก้ไขให้เจ้าตาแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่คุณทําได้เพราะคุณก็มีพลังจากดาวมฤุตยูนี่แหละให้คุณฉลาดเฉียบแหลมชาวลักนณาราศีพฤษภช่วงระยะเวลาในคุณอาจจะ ไม่ค่อยอยากทํางานประจําและอยากเป็นอิสระเพราะมรุตยูมันกลุ่มเนี่ยเปีเนี้ยถ้าเจ้าอาตาแบบว่าทนแรงเสียงเพรียกจากหัวใจไม่ไหวมีโอกาสออกมาเพื่อประกอบกิจการส่วนตัวถามแอดมินว่าแล้วมันจะมีผลดีหรือผลเสียนะคุณไม่สามารถเอาดาวรวมไปฟันทงได้แต่คุณสามารถเอาสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมาวิเคราะห์ได้แล้วแอดบอกเลยว่ามรุตยูอยู่ตรงนี้7ปี มันเป็นเรื่องของการไม่สม่ำเสมอในผลลัพธ์อ่ะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแม้มนุษย์จะอยู่ไปอยู่ในเนลาพักก็ตามโชคลาภความสําเร็จมันยังไม่เสถียรเลยเพราะฉะนั้นเจ้าตาถ้าเป็นไปได้อยากทําอะไรเพิ่มเติมในจังหวะนี้แอดว่าคุณจะต้องจับปลาสองมือแม้ว่าคําโบราณบอกว่าอย่าทาก็คือถ้ามันยังไม่มั่นคงในเรื่องของการไปทําสิ่งใหม่ๆอย่าเพิ่งปล่อยสิ่งเก่าเพราะทุกๆบ้านนะแอดว่ามันมีเรื่องของนีสินที่ต้องจ่ายปลายเดือนอยู่แล้วอะ แต่ถ้าเจ้าว่าตาบอกเงินเก็บเนี่ยมันจะยืดระยะยาวอะไรไปได้เท่าไหร่ก็ก็โอเคคุณคำนวณไว้ตัวคุณเนี่ยสำหรับเรื่องการงานเนี่ยในสามเดือนเนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตุลาอ่าไม่ว่าจะเป็นกันยากันยานี่ผ่านมาแล้วอะแต่ว่าแอปยังพูดอยู่กันยาอยู่ถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นกันยาตุลาพฤศจิกายนธันวาคม ทิศทางของเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยต้องบอกว่าดีทุกเดือนยกเว้นเดือนพฤศจิกายนที่ขึ้นวันที่หนึ่งมาชาวลักนาและราศีพฤษภเนี่ยเครียดเลย นะคะเรื่องการงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงานที่ไปเกี่ยวพันกับการต่างประเทศเกี่ยวพันกับยาเกี่ยวพันกับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวพันกับอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยอะ่ะคุณเขียนโน้ตเพลงก็ยังใช่นะคะหรือคุณทําเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อรับจ้างตัดต่อคลิปหรือเป็นครูสอนในครอสต่ตางๆที่มันโพขึ้นมาใน a c e b o o k เนี่ยมันเหมือนกับเจ้าคตาในช่วงระยะเวลานี้หาตัวตนได้มีช่องทางเยอะแยะนะคะบางคนลาออกเลยเพื่อที่จะมาทําตรงนี้จริงจัง แอดก็มองว่ามันก็ได้นะคะมันก็ได้ในเรื่องของหน้าที่การงานแต่คุณก็ต้องเผื่ออารมณ์ไว้ในเดือนพฤศจิกายนที่มันมีเรื่องของความติดขัดเสียหายอยู่ส่วนการเงินเนี่ยบอกบอกเลยว่ามันแปลกมากนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยาแล้วแม้ตั้งแต่เดือนนี้มันมีเรื่องของการเซ็นเอกสารเพื่อต่อสัญญาอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะมันมีเรื่องของการ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินจะลงทุนหรือจะหยิบจับอะไรในช่วงระยะเวลาเนี้ยแม้จะเหน็ดเหนื่อย,เ,ยเมื่อลา้าแต่มันเหมือนกับมีคนคอยประครับประคองช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ใหญ่เจ้านายคอยดูแลเหมือนหนุนหลังอะ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าอาตามันเหมือนกับว่าเป็นปีที่เป็นเดือนที่ตุลานะคะกันยาตุลาเป็นเดือนที่การลงทุนหรือการรับผิดชอบตำแหน่งงานหน้าที่ใหม่ๆในช่วงระยะเวลาเนี้ยรุง่งเรือง แต่ก็ต้องบอกว่าการเงินก็จ่ายหนักๆเหมือนกันที่แอนดมินบอกเงินเข้าเยอะมีเงินจ่ายเยอะแล้วเรียกว่ามันเป็นการหมุนกันก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นการเงินน่ะถ้าถามว่าระวังเดือนไหนก็ระวังเดือนพฤศจิกายนเงินงานความรักด้วยนะคะต่อไปความรักคนโสดนี่มีเกณฑ์เจออยู่แล้วค่ะ คนที่มีแฟนอยู่นั้นแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้จะได้แต่งงานแต่งงานแล้วก็จะมีบ้านมีช่องหรือ,อย้ายสถานนาการในการอยู่บ้านจากบ้านพ่อแม่ตัวเองไปอยู่บ้านพ่อแม่แฟนหรือไปอยู่กับแฟนแล้วไปอยู่ในถิ่นฐานที่มันไกลหรือบางคนก็ไปลงหลักปักฐานที่ต่างประเทศเลยนะคะส่วนคนมีคู่คนมีคู่ก็ต้องระมัดระวงังเพราะดาวหลายดวงมันเข้าไปมารุมมาตุ้มอยู่ในเรือนของคู่ครองคนรักนะคะ คนมีคู่ก็ระวังการปะทะระหว่างคุณอะไข้กันอะคุณกับครอบครัวของอีกฝ่ายนะคะมีเรื่องของปักเสียงมีเรื่องของความไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดให้อดแนะนำอะสุดท้ายแล้วเราก็เป็นผู้น้อยอะถ้าคุณรู้จักฟังแล้วปล่อยวางไม่เอามาคิดไม่เอามาเครียดนะคะหรือสุดท้ายอะ่ะให้ทําใจว่าขอบพระคุณคนที่กําลังพยายามหาเรื่องคุณหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณในตอนเนี้ย ขอบพระคุณมากๆที่เขาเลี้ยงคู่ครองคนรักของคุณมาคุณก็จะไม่ไปก้าวล่วงเขาเขาก็พูดเขาก็ด่าเขาก็ว่าเขาก็แขวอะไรเขาก็เหนื่อยไปเองนะคะสุดท้ายเขาก็เหนื่อยไปเองและจะบอกเลยว่าการเหนื่อยไปเองเนี่ยจะทําให้เขาเครียดไปเองป่วยไปเองเจ็บไข้ได้ป่วยไปเองเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมอะ อาจจะมีโอกาสได้ดูแลกับคนที่ทะเลาะเบาแหวงกับคุณด้วยซ้ํานะคะได้ดูแลได้เห็นอกเห็นใจกันแต่มันก็มีดาวประทะทะเลาะกันยาวๆไปพฤ่จิกาธันวานะคะในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่เนี่ยอุปสรรคใหญ่ก็คือครอบครัวของอีกฝ่ายนะคะการงานของเจ้า,าตาเนี่ยขอวนไปนิดนึงว่าอาจจะมีเรื่องของการลงทุนในแบบซื้อมาขายไปหรือเป็นในหน้าเนี่ยค่อนข้างเด่นนะคะ ต่อไปในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวลัคนาและราศีพฤษภเนี่ยแอดมองว่าในเดือนตุลาอาจจะเป็นเรื่องของความคิดคิดมากคิดเยอะคิดวุ่นวายเนี่ยเยอะเกินไปเพราะดาวตัวต,วตนเนี่ยอยู่ในเรือนที่มีตำแหน่งแบบมีพลังน้อยนะคะกว่าจะมาเป็นเกษตรก็เป็นเกษตรในเรือนอริด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภสิ่งที่แอดอยากจะบอกเจ้าพ่อตาคือออกกาลังกาย นะคะออกกําลังกายนอกนั้นแล้วก็ระมัดระวังเรื่องธรรมดาธรรมดาเช่นปวดหัวตัวร้อนนะคะหรือเรื่องหงุดหงิดใจเรื่องที่บางทีใครมาพูดจุกจิกจุกจิก,จกเราไปได้ยินเออเรื่องถูกดินทาว่าร้ายนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคือเตือนไปแล้วว่าระมัดระวังในเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะคะ แต่ถ้าเจ้าตาจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ line, สนับสนุนเต็มที่เพราะว่ามันมีช่องทางผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดีนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีฤศพฤษภขอบพรบคุณสําหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ